ชิญติดตามรับฟังรายการสติมาปัญญาเกิดสิ่งที่พระศาสดาถือว่าเป็นความอัศจรรย์อานนท์พอเหตุนั้นในเรื่องนี้ท่านจงจำไว้สิ่งดีน่าอัศจรรย์บ่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตขอนี้ไว้อานนท์ในกรณีนี้คือเวทนาเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปสัญญาเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปวิตกเป็นของแจ่มแจ้งแก่ตถาคตแล้วจึงเกิดขึ้นแล้วจึงตั้งอยู่แล้วจึงดับไปอานนท์ท่านจงจำสิ่งน่าอัศจรรย์บ่เคยมีมาแต่ก่อนของตถาคตขอนี้แลนมัตุรัตนตยัสสะขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์ผู้ดำรงศีลาสมาจารย์ปฏิบัติตัดสงสารสู่นิพพานพ้นวัฏภัยขอแสดงความเคารพแด่คุณบิดาคุณมารดาคุณครูบาอาจารย์ทานผู้หูทั้งหลายขอความเจริญงอกงามในศีลธรรมจงมีแก่ออกตนญาณโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายที่กำลังติดตามฟังรายการธรรมะสติมาปัญญาเกิดทุกบอนทุกสถานที่ที่ขึ้น 95.0 ไปฮอดไปถึงออกตนญาณโยมทั้งหลายพบกับออกตนญาณโยมเมื่อนี้เป็นมือแฮม12ค่ำเดือน11พุทธศักราช2556กองกับวันที่31เดือนตุลาคศ2013วันคืนผ่านเลยไปทุกสิ่งทุกอย่างวนเวียนเปลี่ยนไปบัดนี้เฮาทั้งหลายกำลังพากันเฮ็ดหยังอยู่เฮาทั้งหลายกำลังพากันสร้างสิ่งใดกำลังพากันสนใจสิ่งใดอยู่เมื่อนี้ที่ว่าได้พบกับอาตมาซึ่งวันพฤหัสปกติกับอาจารย์ติสุขพร้อมด้วยอาจารย์ไสยเดชได้สนทนากันแต่อาจารย์ไสยเดชเพิ่นก็บ่ได้อยู่เพิ่นเดินทางด้วยเหตุที่มีกิจมีธุระออกพรรษากับครูบาอาจารย์ไปได้สะดวกสบายคือเพิ่นสิได้เดินทางไปตามประเทศเป็นประจำออกตนโยมก็ติดตามฟังอนุโมทนาบุญก็บอกตนนั้นโยมทุกๆมือที่พากันตั้งยิตตั้งใจที่พากันสนใจไฟหูไฟศึกษาสนใจไฟหูไฟเฮียนโดยเฉพาะเฮียนธรรมธรรมของพระศาสดาธรรมที่ถูกปิดไว้ที่ถูกบังไว้แล้วก็ถูกเปิดสำคัญที่สุดของตนนั้นโยมทั้งหลายเน้นอยู่ตลอดย้ำอยู่ตลอดก็คือเฮาฟังตอนเศร้าๆตอนนี้ก็อย่าเวลาเฮาฟังธรรมปัญญามันสิเกิดได้ก็คือตั้งใจฟังสุสุสังละปะเตปัญญังฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาเฮาตั้งใจฟังเฮาตั้งใจศึกษาตั้งใจเฮียนฮู้ถึงว่าตอนเศร้าจังซี่เฮาตื่นมาเฮาเฮ็ดหน้าที่เฮาเฮ็ดหน้าที่ตัวเองเมียนมัดปัดกวาดเรือนซ่านบ่อนอยู่บ่อนนอนล้างถ้วยล้างบวงแต่งอยู่แต่งกินแต่งเครื่องใส่บาตรแต่งเครื่องจังหันเพื่อสิไปวัดไปว่าหรือว่ากำลังเตรียมรอถาใส่บาตรตามตรงนั้นหนทางอยู่ก็ประกันตั้งจิตตั้งใจฟังแต่ก็ให้มีสติเข้าไปกำกับออกตนโยมทั้งหลายอากาศหนาวอากาศมันเปลี่ยนแปลงแล้วก็พากันใส่ใจรักษาสุขภาพทางรายการสติมาปัญญาเกิดก็เป็นห่วงแย่งอยู่ตลอดเตือนอยู่ตลอดถือว่าเป็นบุญของเฮาออกตนโยมทั้งหลายอาจารย์ที่สุขตัวเฮาอยู่ตลอดเป็นบุญเป็นโศกของเฮาตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันอาทิตย์วันจันทร์เฮาได้ฟังครูบาอาจารย์โดยเฉพาะเริ่มต้นคืออาจารย์มหาอุดรเน้นย้ำเพิ่มอีกจังหนึ่งออกตนโยมทั้งหลายบางคนน่ะยังบ่ฮู้ละเอียดอาจารย์มหาอุดรเป็นประจำอยู่วัดป่าบ้านนาดี
เพิ่นถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ผู้หนึ่งที่มีความรู้ความสามารถจบมหามากกับมหา6มาเรียนธรรม6ทําบ้านเฮาเข้าใจว่ามหาก็คือมหานั่นล่ะแล้วเพิ่นก็มีความรู้มีปฏิปทาอยู่ในศาสนามาดลเป็นครูบาอาจารย์ก็30กว่าพรรษากันตั้งแต่เป็นเนนมากก็ตั้งแต่น้อยก็ถือว่าหลายเวลาดลออกตนโยมทั้งหลายก็ครูกับอาจารย์ดินแปลงอาจารย์ดินแปลงก็11พรรษาประจำอยู่วัดโพไซทางน้ำซ่วงวันอังคารออกตนโยมผู้ใดที่ไปปฏิบัติอยู่ทางวัดครูบาอาจารย์เพิ่นก็สิรู้จักเพิ่นดีโดยเฉพาะพอคำไผ่หรือว่าอย่าพอคำไผ่อยู่ทางวัดตาทองวัดป่าตาทองผู้ใดเขาปฏิบัติทุกปีก็สิรู้จักเพิ่นกับอย่าพอบุญเพ่งสัวโจเพิ่นก็อยู่ทางวัดวัดเพิ่นวัดทางเนื้อวัดเรื่องทองวัดเวียงทองออกตนโยมผู้ใดไปก็สิรู้แล้ววันพุธสำคัญวันคานนี่ยังพอคำไปก็พอวุ่นเพ่งนี่ก็18พันษาขึ้นไปละพอวุ่นเพ่งพันษาสิหลายกว่าพอคำไปเพิ่นก็สิบ่หลายปานใดวันพุธอาจารย์ทวีไซอาจารย์ใหญ่ทวีไซเจ้าอาวาสวัดป่าซำบักแฮดก็21พันษาและอาจารย์บุญเลยพร้อมด้วยอาจารย์บุญเลยก็อยู่วัดป่าซำบักแฮดคือกันเพิ่นก็ได้เฮ็ดหน้าที่เพิ่นทุกมื้อครูบาอาจารย์ประเคนหน้าที่เพิ่นสมบูรณ์วันพฤหัสก็ผมกับอาจารย์ที่สุขพร้อมด้วยอาจารย์สยเดชอาจารย์ที่สุขประจำอยู่วันทั้งวัดพลสวรรค์วัดสาราแดงออกตนนิยมว่าอยากให้แจ้งรายละเอียดให้ก็แจ้งให้พลสวรรค์วงเล็บสาราแดงในบรรดาครูบาอาจารย์อาจารย์ที่สุขที่พรรษาหน่อยก็หมู่ที่สุดแต่ว่าดำเนินรายการสติมาปัญญาเกิดมาก่อนอาจารย์สัญญาเดชเพิ่นก็สิพกพรรษาเพิ่นประจำอยู่ทั้งวัดองค์ตื้อมหาวิหารถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีปฏิปทาอยู่ในวงการของครูบาอาจารย์ที่เป็นการเรื่องงานเผยแผ่ศาสนาเรื่องการศึกษาอันนี้คือวันพฤหัสวันศุกร์ผมกับอาจารย์หุมอาจารย์หุมเพ่งทางวัดป่าอรัญญวิจิตรคือวัดป่าบ้านนาธมใกล้ๆใกล้ๆทางโดงๆในบ่อไก่อาจารย์นุ่มเพ่งก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ18พรรษาปฏิปทาการเว้าเรื่องทางโลกเรียนจบมากก็ระดับมาสเตอร์พร้อมด้วยอาจารย์แก้วประจันอาจารย์แก้วประจันอยู่ทางวัดป่าดงมะค่ายผู้ใดเป็นประจำไปหาเพิ่นเป็นประจำออกตนนิยมก็สิฮู้อาจารย์แก้วก็ถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถมีปฏิปทาในการเผยแผ่ในงานการศึกษาวันเสาร์ก็เปิดโอกาสให้แม่ขาวโดยเฉพาะประจำคือแม่ขาวหน่อยแล้วก็มีหลายๆแม่ขาวที่หมุนเวียนกันมาพร้อมด้วยแม่ออกแสงสุริยาวันทิศก็ถือว่าเป็นโอกาสของออกตนนิยมสิเป็นพ่อค้าเช้าขายเป็นนักธุรกิจเป็นนักบริหารยังกะยาก็สิดำเนินการโดยเฉพาะวันทิศก็คือแม่บ่ค่ำแต่ระยะนี้แม่บ่ค่ำก็สุขภาพบ่ค่อยปานใดหากะออกจากการผ่าตัดก็ให้แม่จันไตก็คู่ๆกันแม่บัวคำกับแม่จันไตแม่จันไตดำเนินดำเนินรายการโดยเฉพาะวันอาทิตย์ก็ได้มนต์ครูบาอาจารย์ทั้งวัดจอมไตมากคืออาจารย์สมสุขออกตัวนิยมทั้งหลายเฮาได้ประโยชน์จากการฟังตั้งแต่วันถิดถึงวันจันทร์เขาได้ประโยชน์หลายที่สุดจากการฟังเพราะฉะนั้นนี่ปัญญามันจะเกิดคือเกิดมาจากการตั้งใจฟังสู้สู้สังละปฏิปัญญาฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญาแล้วปัญญามันจะเกิดนี่ต้องมีข้อที่สองตามมาคือจินตมายาปัญญาขึ้นในขณะที่เขาฟังนี่ออกตนโยมทั้งหลายตั้งใจฟังอย่างเดียวยังไม่พอต้องมีการวินิจพิจารณาคิดตามอีกคิดตามคิดนำเบิ่งความถูกต้องนำมาความถูกต้องเว้าความถูกใจขั้นเอาความถูกใจแล้วมันบ่พัฒนาสติมาปัญญาเกิดยืนยันปกติเหมือนเดิมว่าเฮาเอาความถูกต้องบ่ความถูกใจเฮาโชคดีออกตนโยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ที่มาทั้งเบิดทั้งแม่ขาวทั้งบ่ไม่ออกนี่โดยเฉพาะครูบาอาจารย์นี่รวมอยู่คืน95
ในยามเช้าๆ 6-7 นี่รวมกัน7วัดเกือบ 7-8 วัดพุ่นแล้วต้นโยมทั้งหลายเกือบครบเก้ามีแต่ครูบาอาจารย์เพิ่นเสียสละเวลามาเพิ่นตั้งจิตตั้งใจมาโดยที่เฮาบ่ได้ถวายกันเทศเพิ่นเพิ่นมาเฮ็ดหน้าที่ของเพิ่นเฮ็ดหน้าที่ครูบาอาจารย์คืองานเผยแผ่งานรักษาพระศาสนาเผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนอันนี้เป็นบุญมหาศาลเพราะฉะนั้นเราฟังแล้วนี่เฮาตั้งใจพินิจพิจารณาตามเพื่อให้เกิดประโยชน์เกิดผลจากการฟังคือคิดตามเพิ่นเดินว่าจินตนาจินตนาก็ตามพิจารณาตามและข้อที่3คือภาวนามยปัญญาภาวนาคือการพัฒนาการฟังเฮาฟังแล้วนี่หลังจากเฮาได้ฟังแล้วตั้งใจฟังแล้วคิดตามแล้วหาเหตุหาผลหาความถูกต้องแล้วนี่นำไปประพฤติปฏิบัติก็คือนำไปพัฒนาตัวเองเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินชีวิตชีวิตของคนเฮานี่เกิดมาเพื่อสร้างบารมีออกตนโยมทั้งหลายเกิดมาเพื่อสร้างคุณงามความดีเกิดมาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลโดยเฉพาะภาษาสมัยใหม่นี่ก็ใช่ว่าเกิดมาเพื่อคิดบวกเกิดมาเพื่อคิดดีเกิดมาเพื่อทำดีที่ภาษาศาสดาของเฮาเพิ่นเว้าเพิ่นกล่าวอยู่เป็นประจำโดยภาษาสมัยใหม่กำลังเป็นที่นิยมกำลังที่เป็นฮิตกันอยู่ในปัจจุบันก็คือเพิ่นเดินว่าเกิดมาเพื่อคิดบวกคิดบวกเบิ่งโลกในแง่ดีคิดกว้างคิดไกลคิดให้มีหนทางไปแล้วก็พยายามไปถึงจุดหมายปลายทางอันนี้นี่นี่คือสมัยใหม่และสมัยเก่าคือกันให้เขาคิดย้อนกลับขึ้นไปว่าพ่อแม่เขามีศาสนามีศาสตร์บ้านเมืองมาจนถึงปัจจุบันย้อนอย่างย้อนบนคิดกว้างบนคิดไกลแล้วก็พยายามที่ว่าไปถึงจุดหมายปลายทางคือพยายามประคับประคองศาสตร์บ้านเมืองประคับประคองวัฒนธรรมประเพณีเพื่อสิให้ฮอดลูกฮอดหลานเพื่อสิให้มาถึงในมาฮอดในปัจจุบันอันนี้ให้เขาคิดซอยกันเนาะตนโยมทั้งหลายซวยกันตนุบำรุงซวยกันรักษาช่วยกันสร้างสิ่งที่ถูกต้องให้แก่สังคมช่วยกันพัฒนาตนเองเพื่อสิให้เป็นคนดีของสาเป็นทายาทที่ดีของศาสนานี่เขาต้องช่วยกันเพราะฉะนั้นนี่ในสังคมปัจจุบันของเมืองเนี่ยมันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นถึงเขาจะเกิดมาในหยกนี่เพิ่นเดินว่าเป็นกาลีหยกครูบาอาจารย์เพิ่นว่ากาลีคำว่ากาลีนี่กาลีหยกแปลว่ามันอาจสิสภาพแวดล้อมมันบ่ดีของตนโยมทั้งหลายมันอาจจะเป็นภาพลบในหัวใจของเขามีข่าวมีข่าวอีหยังที่มันบ่เหมาะสมข่าวขาข่าวยิ่งกันข่าวโอ้ยทุกสิ่งทุกอย่างเบิ่งแล้วคือว่าศีลธรรมนี่มันเสื่อมมันบ่แม่นแต่คนบ่แม่นศีลธรรมเสื่อมออกตัวนิยมทั้งหลายคนเฮาเสื่อมเพิ่นบอกว่าศีลธรรมบ่กลับมาโลกาสิวินาศศีลธรรมบ่กลับมาโลกาสิไหววันอย่างปัจจุบันนี่เฮาบ่เห็นค่าเห็นราคาของความถูกต้องมันก็เลยไหววันวันไหวไปมาเฮามัวแต่แลนน้ำสิ่งภายนอกแต่ว่าลืมมาแลนน้ำสิ่งภายในคือศึกษาภายในเจ้าของหูตาหนังลิ้นกายใจมัวแต่แลนน้ำสิ่งอื่นคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ว่าเรื่องนะอัศจรรย์เรื่องที่อัศจรรย์เรื่องที่หนาเงิดหนาง้ออันที่จริงคือดังที่ได้ว่าไปเมื่อกี้ว่าสิ่งที่หนาอัศจรรย์สำหรับพระศาสดาเพิ่นก็ได้ว่าไปแล้วได้บอกพานนท์ไปแล้วก็คือเรื่องสัญญาเรื่องเวทนาเรื่องวิตกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเรื่องเรานี่นี่แจมแจ้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่บันทึกว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์แต่ว่ากงกันขามในปัจจุบันเขาบันทึกว่าเรื่องอื่นเป็นอัศจรรย์อันนี้อย่างยิ่งอย่างย่ำตลอดออกตนโยมทั้งหลายพากันตั้งใจฟังให้พากันตั้งใจคิดตามโดยเฉพาะปัญญามันจะเกิดขึ้นนี้อยากนิ่นหัวใจนักป่านอีกอย่างนึงแต่ข้าวยังน้อยนี่พออีแม่หรือว่าพอเฒ่านี่สิบอกตลอดบอกบอกลูกบอกหลานโดยเฉพาะอาจารย์ที่ซุกพ่ออยู่นี่พ่อเฒ่าเพิ่นสิบอกตลอดว่าบักล้าอยากเรียนหนังสือเก่งอยากมีปัญญานี่ให้เจ้าท่องคาถาตัวนี้ไว้เด้อตื่นมาแต่เช้าให้เล่าคาถาตัวนี้ไว้เล่าแล้วก็เป่าใส่น้ำเจ็ดเถื่อกินแล้วสิเรียนหนังสือเก่งก็ปฏิบัติตามเล่าหลายปีพ่อเฒ่าจนเล่าจากไปปฏิบัติตื่นมาแต่เช้าแล้วก็จมสุจิปุรีสุจิปุรีจมเจ็ดเถื่อเป่าใส่น้ำเจ็ดเถื่อแล้วก็กินกินแล้วก็ล้างหน้าบางคนสงสัยสู้มันแปลว่าจังใดนักป่าเพิ่นแปลออกตนโยมทั้งหลายก็มาจากคืออย่างเดียวอาจารย์ที่สู้ว่าเมื่อกี้นี่ว่าปัญญามันเกิดมาจากการฟังครูบาอาจารย์นักป่าพ่อแม่บูฮานเฮาเพิ่นแต่งเป็นกลอนไว้ว่าปัญญามันสิเกิดมาได้นี่ก็มาจากสุจิปุริเรียนหนังสือเก่งก็มาจากสุจิปุริมันบอกสู้นั้นฟัง
ภาคขอโอวาทคำสอนจีนันจินตนาตองเป็นไปตามเรื่องปูนันสงสัยขอแนวใดให้ถามทานลีนันเขียนขีดแต้มกันแก่บัดเธอลืมให้ผู้จักฟังก็นั่นคือสุตั้งใจฟังจีคือขีดขีดตามขีดหน้าเหตุหน้าผลขีดหน้าความถูกต้องปุมียังให้ถามโดยเฉพาะทุกๆมื้อนี่ครูบาอาจารย์เปิดซ้ายหนาไม่ให้เฮาได้มีโอกาสได้ถามให้ได้สนทนากันสดจากทางบ้านนี่เฮามียังถามออกตนโยมทั้งหลายมียังคาใจเพิ่นตอบได้เพิ่นก็ตอบเพิ่นตอบบ่ได้ก็เพิ่นมือใหม่เพิ่นก็ตอบใหม่หรือว่าเฮามีหยังบ่อยากถามผ่านหนาไม่เฮาก็สามารถที่ว่ามีโอกาสก็ไปพบครูบาอาจารย์ไปถามเพิ่นโดยตรงก็ได้สิพาครูบาอาจารย์ดวงใดก็ได้ครูบาอาจารย์บ่ล้วนแต่ว่ามีความรู้ความสามารถทั้งเบิดอันนี้นี่เฮาไปถามเพิ่นได้เพิ่นจึงบอกปู่นั้นสงสัยขอแนวใดถามทานลีนั้นเขียนกี่แต้มกันแก้บัดเธอลืมเฮาฟังตอนเช้าจังซี่นี่บางอย่างเฮาฟังแล้วเฮาย้ำมันลืมเฮาก็เขียนไว้ก็ได้รู้ว่ามันสะดวกสบายจังนึงออกตนโยมทั้งหลายคู่มือนี่มันมีการบันทึกไว้บ่คือแต่ก่อนเว้าแล้วก็แล้วไปมันมีการบันทึกไว้อยู่แล้วคันออกตนโยมทั้งหลายอยากได้ออกตนโยมก็สามารถติดต่อได้ไปติดต่อเอาสิอาจถามเขามาทั้งสถานีบ่รู้ว่าไปติดต่อทั้งแม่บัวค่ำเพิ่นติดต่อทั้งผออธิเดชตอนท้ายก็สิแจ้งให้ว่าติดต่อจังได๋เพื่อเฮาอยากทวนคืนเพื่อเฮาอยากฟังคืนให้ได้ประโยชน์จากการฟังอันนี้เฮาสามารถติดต่อเอาได้เพราะฉะนั้นปัญญาบอลีนักเขียนกี่แต้มกันแก้บัดเธอลืมหรือว่าบางคนก็ฟังแล้วก็อัดไว้บันทึกไว้มีเครื่องอัดเสียงบ่ว่าอัดเสียงไว้นําตอนเช้านี่อนุโมทนาสาธุนําช่วยกันน้องตนโยมทั้งหลายบ่แม่นว่าเฮาการฟังมันก็เป็นการช่วยกันรักษาแล้วก็ช่วยกันเผยแผ่อีกช่วยกันทนุบำรุงรักษาคำสอนของพระศาสดาและก็ช่วยกันเผยแผ่เพราะฉะนั้นนี่จังหวะเฮาพากันตั้งจิตตั้งใจศึกษาโดยเฉพาะปริญญาวีซ่า10นี่เฮามีแล้วปริญญาวีซ่า10นี่เอาไว้กันหิวเอาไว้กันทุกข์เอาไว้กันยากเอาไว้กันลำบากทางกายคือเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแหละเอาสิจบมาฮอดใจกะอย่างนั้นคือเอาไว้กันหิวหรือว่าปริญญาอันหนึ่งที่ยามเศร้าๆที่เราควรเรียนนั่นก็คือปริญญาชีวิตปริญญาชีวิตคืออย่างปริญญาชีวิตก็คือการหันหน้าเขามาศึกษาเขามาเรียนหูธรรมเขามาเรียนหูหลักธรรมคำสั่งสอนแล้วก็น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อสิให้เกิดประโยชน์เพื่อสิให้ได้ปริญญาที่แท้จริงปริญญาตัวนี้เอาไว้กันยังเอาไว้กันเกิดเอาไว้กันแก่เอาไว้กันเจ็บเอาไว้กันตายเอาไว้กันทุกข์จิตเอาไว้กันทุกข์ใจเอาไว้กันปัญหาเอาไว้กันความโศกเศร้างงอยทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในจิตในใจเฮาปริญญาตัวนี้เพราะฉะนั้นเฮาต้องให้ได้ปริญญาทั้ง2ใบปริญญาวีซ่า10และปริญญาชีวิตปริญญาวีซ่า10ทุกคนสามารถเรียนได้เป็นเซาไห้เซาหน้าที่ถ้ามีความรู้ความสามารถเฮ็ดในเฮ็ดหน้าเก่งประสบผลสําเร็จนี่ปริญญาก็ได้คือกันเอาตนโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นเฮาสิเป็นบ่ค่าแม่ค่าเป็นยังไงอ่ะเอาได้เบิดปริญญาวีซ่า10ได้คือกันเฮาอาจสิบ่ได้จบจากสถาบันบ่ได้รับการยืนยันจากสถาบันแต่ว่าสิ่งที่เฮาได้ก็คือปริญญาวีซ่า10ก็คือการทํามาค้าขายการเฮ็ดในเฮ็ดหน้าการเฮ็ดหน้าที่ของตนเองอ่ะนั่นคือปริญญาวีซ่า10แต่ปริญญาชีวิตนี่ส่วนหลายเฮาบ่อยากสนใจเฮาบ่อยากเรียนรู้เฮาคิดว่าเป็นเรื่องยากเฮาก็เลยบ่พากันสนใจเพราะฉะนั้นในยามเช้าๆนี่สะดวกสบายตนโยมทั้งหลายพากันตั้งจิตตั้งใจฟังให้พากันน้อมจิตน้อมใจมาฟังแล้วให้ปฏิบัติตามคําที่พระศาสดาเพิ่นตรัสไว้โดยเฉพาะพุทธเจ้าของเฮานี่เพิ่นยกย่องเรื่องใดนี่ท่านเพิ่นยกย่องตัวใดว่าประเสริฐที่ว่าสุดๆแล้วตนโยมทั้งหลายและสุดกว่าในโลกทั้ง3โลกอันนี้แล้วบ่มีสิ่งใดมาเทียบเคียงได้อยู่ในโลกนี้คันว่าพระศาสดาคือพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นสรรเสริญแล้วโดยเฉพาะสังคมในปัจจุบันนี่เรื่องปฏิหารเรื่องอย่างกะยาที่มันเกิดขึ้นนี่มันมีเรื่องนานาประการเอาตนโยมทั้งหลายอันนี้อยากให้ทําความเข้าใจเว้าแล้วเว้าอีกเตือนแล้วเตือนอีกโดยเฉพาะเรื่องปฏิหารนี่พระศาสดาของพระพุทธเจ้าเพิ่นตรัสไว้ปฏิหารมี3อย่างเพิ่นได้ตรัสประสูตรนี้ไว้บอกพราหมณ์ปฏิหาร3อย่างนี่มีอยู่3อย่างคืออิติลิปฏิหารอเทศนาปฏิหารอนุสาสนีปฏิหาร1พราหมณ์อิติลิปฏิหารนี่เป็นอย่างไรอิติลิปฏิหารคือคนบางคนในโลกนี่กระทําอิติลิวิธีมีอย่างต่างๆผู้เดียวแปลง
กายนี่เป็นหลายคนหลายคนนี่แปลงเป็นคนเดียวเฮ็ดบอลมืดนะเฮ็ดบอลมืดให้แจ้งเฮ็ดบอลแจ้งให้มืดแล้วก็ไปได้ในที่ต่างๆนี่โดยที่ว่าในที่นั้นบ่สามารถคัดขวางได้ก็คือสิเป็นทะลุฟ้าบ่ทะลุกำแพงหรือว่าหมดดินแล้วก็ฮ้อขึ้นไปทั้งอากาศหมดลงไปในน้ำหมดลงไปในแผ่นดินแล้วก็ย่างไปทั้งหนาน้ำเหมือนกันกับที่ว่าย่างทั้งแผ่นดินไปได้ในอากาศเหมือนนกที่มีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลลังก์สามารถที่ว่าจับดวงเดือนได้จับดวงอาทิตย์ได้ที่ทั้งที่ว่าดวงเดือนและดวงอาทิตย์เนี่ยเป็นมีอิทธานุภาพอย่างหลายสามารถที่ว่าจับได้ด้วยฝ่ามือและแสดงอำนาจทางกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกได้อันนี้คืออิทธิฤทธิปฏิหารพราหมณ์นี่แหละคืออิทธิฤทธิปฏิหาร2พราหมณ์อเทศนาปฏิหารคือหยังอเทศนาปฏิหารคือคนบางคนในโลกนี่โดยอาศัยนิมิตยอมถ้อยใจคนว่าใจของทานเป็นอย่างนี้ใจของทานเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของทานนี่เป็นดังนี้แม้นเขาทายใจร้ายเท่าใดก็ถูกไปเบิดบ่มีผิดเลยบางคนฟังเสียงของมนุษย์หรือเสียงของเทวดาแล้วทายใจว่าใจของทานเป็นอย่างนี้ใจของทานเป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของทานเป็นดังนี้แม่นเขาถ้อยหลายต่อใดก็ถูกไปเบิดบ่มีผิดเลยบางคนฟังเสียงแห่งวิตกวิจารณ์ของบุคคลที่กำลังวิตกวิจารณ์อยู่แล้วถ้อยใจคนว่าใจของทานเป็นอย่างนี้ใจของทานเป็นไปด้วยอาการอย่างนี้ความคิดของทานเป็นดังนี้แม่นเขาถ้อยหลายปันใดก็ถูกไปเบิดบ่มีผิดบางคนกำหนดใจของผู้เขาสมาธิอันบ่มีวิตกวิจารณ์ด้วยใจของตนแล้วฮู้ว่ามโนสังขารคือความคิดอันทานผู้นี้ตั้งไว้เส้นใดในระดับแห่งจิตนี้จะเกิดวิตกสื่อนั่นวิตกสื่อนี้แม่นสิท้ายหลายปานใดก็ถึกไปหมดบ่มีผิดพราหมณ์นี่แหละอเทศนาปฏิหารข้อที่3พราหมณ์อนุสาสนีปฏิหารเป็นอย่างไดอนุสาสนีปฏิหารคือคนบางคนในโลกนี้ยอมพยายามที่ว่าเพียรสอนยอมพยายามที่ว่าสอนบอกทางสวรรค์บอกทางนิพพานบอกทานทั้งหลายจงพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้จงคิดอย่างนี้อย่างนี้จงอย่าคิดอย่างนั้นที่มันบ่ถูกต้องจงอย่าคิดแนวสิ่งที่มันเสียจงเขาถึงสิ่งนี้แล้วพิจารณาอยู่ดังนี้พราหมณ์นี่แหละอนุสาสนีปฏิหารอันนี้คือปฏิหาร3อย่างที่พระศาสดาของเฮาโดยเฉพาะพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นได้กล่าวไว้เอาตนนิยมทั้งหลายและมีกล่าวต่อไปพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเฮานี่เพิ่นอึดอัดรั่วเพิ่นว่าเพิ่นอึดอัดเพิ่นบ่มักรู้สึกว่ามันเปิดมันเปื้อนมันเปื้อมันแบบมันบ่หนาเบิ่งหนาแย่งออกตนโยมทั้งหลายมันคือกันกับของเนาก็คืออิทธิฤทธิปฏิหารและอเทศนาปฏิหารให้ฟังดีๆออกตนโยมทั้งหลายพากันตั้งใจฟังเพิ่นได้ตัดไว้กับเกวัตตะเกวัตตะนี่ปฏิหาร3อย่างที่เฮาได้เฮ็ดให้แจ่มแจ้งด้วยปัญญาญิงเองและประกาศให้ผู้อื่นได้ฮู้3อย่างนี้คืออิทธิฤทธิปฏิหารอเทศนาปฏิหารและอนุสาสนีปฏิหาร1เกวัตตะอันนี้เป็นการทวนออกตัวนิมทั้งหลายครับว่าของพระศาสนาโดยพระพุทธเจ้าพันชินินจะย้ำหนึ่งสิอิทธิฤทธิปฏิหารนั่นเป็นอย่างใดเกวัตตะภิกษุในกรณีนี้กระทำอิทธิวิธีต่างๆคือผู้เดียวแปลงเป็นหลายคนหลายคนแปลงเป็นผู้เดียวเหตุในที่มืดนั้นแจ้งเหตุในที่แจ้งนั้นมืดเหตุในถึงสิมีแนวบังแต่ก็เหตุในเป็นบ่มีแนวบังได้เป็นไปได้โดยบ่คัดของที่ทะลุกำแพงบ่หรือว่าสิพันแลนพันฝาหรือว่าสิแลนทะลุไปภูเขาไปในอวกาศไปยังต่างๆที่
มดน้ำนำดินบนเดินว่าห่อเฮือนเดินอากาศนี่ไปได้เบิดยางทั้งหนาน้ำเหมือนกันกับยางทั้งแผ่นดินคือกันกับหนวกที่บ่มีปีกในขณะที่กำลังนั่งสมาธิอยู่นั่งคู่บ่นั่งบนเดินว่านั่งคู่บัลลังก์คือนั่งสมาธิแล้วก็สามารถที่ว่าจับดวงเดือนดวงอาทิตย์ที่มีอนุภาพฮอดด้วยฝ่ามือเจ้าของอันนี้คือนะแล้วก็ฮู้แจ้งแท่งตลอดไปได้ทัวไปได้ถึงพรหมโลกได้พระศาสดาของข้าพุทธเจ้าของเขาได้ตัดต่อไปกับเกวัตตาว่าเกวัตตะกุลบุตรผู้มีศรัทธาเหลื่อมใสได้เห็นการแสดงนั้นแล้วเขาบอกเราแก่กุลบุตรหรือว่าแก่คนอื่นบางคนที่บ่ศรัทธาเหลื่อมใสวานาอัศจรรย์กุลบุตรหรือว่าคนที่บ่มีศรัทธาหรือว่าบ่เหลื่อมใสนั้นก็พึงตอบว่าวิซาชื่อว่าคันธาลีมีอยู่ก็คือรู้สึกว่าธรรมดาภิกษุนั้นแสดงอิทธิวิธีด้วยวิซานั้นเท่านั้นบ่แม่นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารก็คือสำหรับคนที่บ่เชื่อออกตนโยมทั้งหลายคนที่บ่เชื่อก็สิกล่าวจังซี่พระศาสดานี่ได้ตัดต่อไปกับเกวัตตะเกวัตตะทานจะเข้าใจอย่างใดก็คนที่เขาบ่เชื่อเขาบ่เหลื่อมใสยอมกล่าวต่อผู้เชื่อผู้เหลื่อมใสอย่างนั้นบ่แม่นบ่เกวัตตะนี่ก็ตอบพุทธองค์แม่นแล้วโดยขน้อยก็เจ้าสามารถตอบได้เกวัตตะเฮาเห็นโทษในการแสดงอิทธิฤทธิปฏิหารหลังนี้แด ดังนี้แลจึงรู้สึกว่าอึดอัดอิทธิฤทธิปฏิหารนี่รู้สึกว่าเปื้อนเป็นสิ่งที่ว่าภาษาบ้านเฮาว่าเป็นตะสั่งต่อพุทธองค์นี่เพิ่นยังบอกว่าอิทธิฤทธิปฏิหารนี่ถ้าครูบาอาจารย์ผู้ใดแสดงด้วยภิกษุแสดงนี่เพิ่นยังบอกว่าอวดอุตริมนุสธรรมที่บ่มีในตนกระทั่งคันว่าปั๊บขาดจากความเป็นพระเป็นเจ้าออกตนโยมทั้งหลายนี่นี่คือเพิ่นบอกว่าอิทธิฤทธิปฏิหารนี่มันอึดอัดเบิ่งแล้วมันบ่งามมันบ่เหมาะบ่สม2เกวัตตะอเทศนาปฏิหารนั้นเป็นอย่างไรเกวัตตะภิกษุในกรณีนี้ยอมท้ายใจของคนอื่นทายความรู้สึกของคนอื่นทายความคิดของคนอื่นทายความทายการพินิจพิจารณาทายการคิดการนั่งนิ่งของคนอื่นของสัตว์เหล่าอื่นบุคคลเหล่าอื่นได้ว่าใจของทานนี้เป็นอย่างนี้ใจของทานนี้เป็นไปโดยอาการอย่างนี้ความคิดของทานเป็นดังนี้เกวัตตะกุลบุตรผู้เหลื่อมผู้มีศรัทธาเหลื่อมใสได้เห็นภิกษุนั้นทวายจิตทวายความรู้สึกของจิตทวายความคิดความพินิจพิจารณาของสัตว์เหล่าอื่นด้วยประการนั้นๆแล้วเขาก็ไปบอกเราแก่กุลบุตรคนอื่นหรือว่ากุลบุตรบางคนที่บ่มีความเหลื่อมใสวานาอัศจรรย์นาอัศจรรย์หลายกุลบุตรผู้ที่บ่มีความเสื่อบ่เหลื่อมใสยอมกล่าวคำคัดขันต่อกุลบุตรผู้มีความเสื่อผู้เหลื่อมใสว่าวีซ่านี่วีซ่าสื่อว่ามาริกาอันนี้เพิ่นเอิ้นว่ามานิกามีอยู่ภิกษุนั้นกล่าวทายใจเซนนั้นๆก็ด้วยวีซ่านั้นบ่แม่นปฏิหารบ่แม่นอิทธิฤทธิ์ปฏิหารอีหยังก็คือสําหรับผู้ที่บ่เชื่อตัวนิยมทั้งหลายผู้มีศรัทธาเฮาก็สิเห็นในสังคมปัจจุบันไปว่าไปกล่าวเอ้ยก็ธรรมดาเฉยๆปกติมันบ่แม่นเรื่องแปลกเป็นจังซี่แล้วพระศาสดาได้กล่าวกับเกวัตตาต่อไปว่าท่านจะเข้าใจว่าอย่างใดก็กระเจ้านี่บ่เชื่อกระเจ้าบ่เหลื่อมใสกระเจ้ายอมกล่าวกระเจ้าก็กล่าวตอบผู้เชื่อผู้เหลื่อมใสอย่างนั้นบ่แม่นบ่เกวัตตาก็บอกว่าโดยขน้อยกระเจ้าก็ต้องตอบแบบนี้เกวัตตาเฮาเห็นโทษในการแสดงอเทศนาปฏิหารดังนี้แลจึงเกิดความอึดอัดเกิดความที่ว่าเบิ่งแล้วมันบ่งามมันบ่เหมาะบ่สมเฮาจึงบ่ยกย่องพระศาสดาเพิ่นจึงเพิ่นกล่าวต่อไปว่ามันบ่น่าเบิ่งหน้าแย่งเรื่องอเทศนาปฏิหารเพิ่นจึงเอิ้นว่ามันอึดอัดเบิ่งแล้วมันก็เป็นแต่มันเฮ็ดไหนมันบ่มั่นคงเฮ็ดไหนบ่มีความเป็นตัวของตัวเองข้อที่3พระศาสดาตัดต่อไปกับเกวัตตาว่าเกวัตตะอนุสาสนีปฏิหารนี่เป็นอย่างไรเกวัตตะภิกษุในกรณีนี้ยอมพยายามที่ว่าเพียรสอนยอมพยายามที่ว่าพรรมสอนเพียรสอน
บอกส้นทั้งหลายว่าทานทั้งหลายจงพิจารณาอย่างนี้อย่างนี้จงคิดอย่างนี้อย่างนี้จงเหตุไว้ในใจอย่างนี้อย่างนี้อย่าเหตุไว้ในใจอย่างนั้นอย่างนั้นจงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วพิจารณาอยู่ดังนี้เกวัตตะนี่เฮาเอิ้นว่าอนุสาสนีปฏิหารเกวัตตะข้ออื่นยังมีอีกตถาคตเกิดขึ้นในโลกนี้เป็นอรหันตะเป็นอรหันตะตัสสหูถูกต้องได้โดยพระองค์เองสมบูรณ์ด้วยวิสาก็คือความเข้าใจแจ่มแจ้งโลกผู้แจ้งโลกบ่มียังปิดบังและสมบูรณ์ด้วยจรณะคือการประพฤติที่บ่มีข้อเสียดำเนินไปด้วยดีเป็นสารถีฝึกคนที่ควรฝึกบ่มีไผหญิงไปกว่าเป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้เบิกบานแล้วจำแนกธรรมออกสอนสัตว์ตถาคตนั่นเฮ็ดให้แจ้งซึ่งโลกนี้กับทั้งเทวดามารพรมหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์เทวดาพร้อมทั้งมนุษย์ด้วยปัญญาหญิงเองนี่แล้วสอนผู้อื่นให้ผู้แจ้งตามตถาคตนั่นแสดงธรรมมวลในเบื้องต้นมวลในท่ามกลางที่สุดประกาศพุทธมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงก็คือสมบูรณ์แบบของตนนมทั้งหลายคำว่าคำจาบ่มีผิดเพี้ยนในขณะที่ว่าพระศาสดาโดยสมพระพุทธเจ้าของเฮาเพิ่นสิเว้ายังกะยาสิเว้าคำแต่ละคำออกมานี่คือกำหนดสมาธิตลอดบ่มีคำว่าผิดเพี้ยนถูกต้องล้านเปอร์เซ็นต์บ่ว่าซะ 100% ของตนนมทั้งหลายถือว่าบ่มีไผเหมือนอันนี้นี่ได้กล่าวต่อไปว่าพระศาสดาได้กล่าวต่อไปว่าข้าบดีหรือบุตรของข้าบดีคนมีเงินมีคำหรือลูกคนรวยคนมีเงินมีคำหรือผู้ที่เกิดในตระกูลใดตระกูลหนึ่งบัวคนจนคนถูกคนยากคนลำบากเกิดมาในภายหลังก็ดีได้ฟังธรรมนั้นแล้วเกิดศรัทธาในตถาคตก็คือเกิดศรัทธาในพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าเขาเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธายอมพิจารณาเห็นว่าคฤหัสถ์นี่เป็นที่คับแคบเป็นทางคับแคบเป็นทางมาแห่งกี่ฝุ่นการบวชการบรรพชาเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสสว่างการดีคนอยู่คล้องเรือนนี่จะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเหมือนสังที่พระเจ้าคัดแล้วบ่ให้ที่ว่าบ่เฮ็ดให้มันโดยง่ายคือกันกับว่าเขาอยู่ในเรือนในซ่านอยู่ตัวโยมทั้งหลายมันขับแคบมันเป็นทางมาแห่งกี่ฟุ่นมันบ่งามเขาสิเห็นน้อยสังดีกับเจ้าคัดน้อยสังดีกับเจ้าคัดดีแล้วมันสิสดใสมันงามอันนี้หลังจากกิจจังซี่นี่ก็เลยบอกโอ้คันซ่านเขาสิแท้ผมแท้หนวดเขาบวชคล้องผ้าซักเขาผ้ากระสาวพัดด้วยว่าเขาบวชเป็นเสื้อสายของสากยะคือเสื้อสายของผู้ประเสริฐออกจากเรือนบัวเกี่ยวของกับเพื่อนเถิดอันนี้คือพิจารณาในเมื่อที่ว่าเกิดความเหลื่อมใสศรัทธาและดังนี้โดยสมัยอื่นต่อมาหลังจากที่ว่าได้บวชได้พิจารณาเห็นความบ่ถูกลองถูกต้องแล้วกับพญามที่ว่าละกองสมบัติน้อยใหญ่ละวงศาคณะญาติแท้ผมแท้หนวดแท้เข้ายังต่างๆและก่อนจากเพื่อนไปบวชโดยบัวเกี่ยวของโดยเพื่อนแล้วเพื่อนว่าอนาคลิกมุนีอันนี้นี่คืออาเทอนุสาสนีปฏิหารออกตนโยมทั้งหลายหลังจากเขามาบวชแล้วถ้าประพฤติปฏิบัติตามเป็นกล่าวต่อไปว่าภิกษุนั้นหลังจากบวชแล้วอย่างนี้สำรวมแล้วด้วยความสำรวมในผาปฏิโมกถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรมีปกติเห็นโทษทั้งหลายแม้นว่าเป็นโทษน้อยโทษหลายสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายประกอบแล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมมันเป็นกุศลมีอาชีวะบริสุทธิ์คือเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์ถึงพร้อมด้วยศีลมีทวารคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายประกอบด้วยสติสัมปชัญญะมีความสันโดษเกวัตตะภิกษุถึงพร้อมด้วยศีลเป็นอย่างใดเกวัตตาภิกษุในธรรมวินัยนี่ละการกระทำสัตว์มีชีวิตให้ตกลวงไปเป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาตคือบ่เบียดเบียนสัตว์อื่นวางถอนไม้และวางสาตาวุธทั้งหลายเสียแล้วมีความละอายมีความกรุณาหรือว่าเอ็นดูหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอยู่เกวัตตะนี่เฮาเอิ้นว่าอนุสาสนีปฏิหาร
อันนี้นี่พระศาสดาของเฮาโดยเฉพาะออกตัวในโยมทั้งหลายขั้นเพิ่นสรรเสริญสิ่งใดเพิ่นกล่าวสิ่งใดเพิ่นสรรเสริญสิ่งใดว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐสุดๆแล้วก็คือว่าสุดๆในโลกนี้เพราะฉะนั้นเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเรื่องอเทศนาปฏิหารนี่ถามว่ามันสวยยังได้บ่มันสวยได้มันสวยได้แต่มันสวยได้สัวเข้าก็แบบเดียวกับที่ว่าเฮาเกิดอาการเจ็บปวดไม่ยังนี่ล่ะออกตนโยมทั้งหลายเฮาเกิดอาการที่ว่าหมุดกัดบ่หรือว่าเกิดอาการที่ว่ามีดมันบาดมือบ่บางเทื่อเอาไปไหม้ที่มันอยู่กลางทางหรือว่าขี้ดินทรายนี่มันก็สามารถที่ว่าเอาตันไม่ได้สัวเข้าเอาตันบอลที่ว่าห้อยมีดมันบาดนั่นแต่ถามว่ามันสะอาดบ่มันก็บ่สะอาดหลังจากที่ว่ากลับมาแล้วก็ต้องได้ใส่น้ำยาล้างโดยเฉพาะที่ว่าน้ำที่เป็นน้ำเหล่า90บ่ประเดินมาน้ำยาขาเสื่อนั่นล่ะเอามาใส่แล้วก็ต้องได้ใส่ยาให้มันสมานแผลมันเฮ็ดให้บาดแผลของเฮานี่มันปกติเพราะฉะนั้นนี่มันเกิดอาการนั้นขึ้นต่างๆเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเรื่องหาอาทิสนาปฏิหารนี่มันโมเมนต์เรื่องนะอัศจรรย์สำหรับพระศาสดาพระพุทธเจ้าเพิ่นบ่ได้สรรเสริญเพิ่นสรรเสริญก็คืออนุสาสนีปฏิหารเฮ็ดให้คนฮู้จักผิดเฮ็ดให้คนฮู้จักถูกเฮ็ดให้คนฮู้จักดีเฮ็ดให้คนฮู้จักชั่วอันนี้เฮาเข้าใจพี่นี่พิจารณานำกันว่ามันเป็นจังซี่มันเป็นเรื่องอิทธิฤทธิ์ปฏิหารมันเป็นเรื่องนะอัศจรรย์เรื่องอเทศนาปฏิหารมันเป็นเรื่องนะอัศจรรย์มันสอนให้คนเฮานี่พึงตัวเองบ่ได้เอายกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆออกตนโยมทั้งหลายสมมติว่ามีคนนึงที่ว่าคืออเทศนาปฏิหารสิได้ยินมาคืออย่างอาจารย์นิสุกได้กล่าวประสูติมาเมื่อกี้นี่ว่ามาเดาอาจารย์นิสุกว่าจังซั่นอาจารย์นิสุกนี่โอเป็นคนจังซี่อาจารย์นิสุกนี่เป็นคนแบบนี้อาจารย์นิสุกนี่เป็นคนมีกรรมหลายอาจารย์นิสุกต้องไปแก้จังสั้นต้องไปแก้จังซี่ต้องไปบูชาต้องเอาแบ่ตัวนึงไปปาดข้อบูชาบ่ต้องเอางัวตัวนึงไปขาบูชาในเมื่ออาจารย์นิสุกเคยศึกษามาแล้วเคยเฮียนหูมาแล้วว่าพระศาสดาของเฮานี่สรรเสริญจังซี่เพิ่นสรรเสริญคืออนุสาสนีปฏิหารก็ฮู้แล้วว่าเพิ่นสรรเสริญว่าสมมุติเฮาได้ยินปับจังซี่นี่ระวังเอาสมมติยกตัวอย่างอีกอย่างหนึ่งเอาตัวโยมทั้งหลายว่ามีครูบาอาจารย์สองรูปที่นั่งอยู่เฮียงกันครูบารูปหนึ่งอาจารย์รูปหนึ่งแนะนำให้เฮานี่สามารถช่วยตัวเองได้ด้วยตัวของเฮาเองแต่ว่าอาจารย์รูปหนึ่งนี่สอนให้เฮาบอกว่าต้องมาเพิ่งเพิ่นอย่างเดียวขั้นบ่เพิ่งเฮานี่เพิ่นสิบ่รอดเป็นเดียวกับหมอคือกันออกตัวโยมทั้งหลายหมอสองคนที่นั่งอยู่เฮียงกันหมอผู้หนึ่งบอกว่าเจ้าสิเพิ่งตัวเองได้เจ้าสิปฏิบัติรักษาตัวเองได้เจ้าสิขาดหายขาดจากโรคได้นี่เจ้าบ่จําเป็นต้องเพิ่งยาจากหมออย่างเดียวเจ้าสามารถที่ว่าหายาจากธรรมชาติได้ยานั่นยานี่บอกเฮารายละเอียดจังซี่ให้เฮาสามารถที่ว่าช่วยตัวเองในเวลาฉุกเฉินได้แล้วเฮาสิเลือกเฮาสิเลือกจังได้ระวังหมอที่บอกให้มาเพิ่งหมอตลอดโดยที่ว่าเฮาบ่สามารถเพิ่งตัวเองได้เลยครูบาอาจารย์คือกันออกตนโยมทั้งหลายแล้วผู้สิแนะนําหมอสิเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นนักปราชญ์ผู้ทั้งหลายก็อย่าอันนี้ให้เฮาพิจารณาตามว่าเห็นความเป็นจริงที่โดยเฉพาะพระศาสดาของเฮาเพิ่นนิ่นบัญญัติอยู่ตลอดก็คือการที่ว่าใส่อนุสาสนีปฏิหารเฮ็ดให้คนฮู้จักดีเฮ็ดให้คนฮู้จักชั่วเฮ็ดให้คนฮู้จักผิดเฮ็ดให้คนฮู้จักถูกอิทธิฤทธิ์ปฏิหารต่างๆอเทศนาปฏิหารต่างๆการเดาจิตเดาใจต่างๆมันบ่เสมอไปดอกตนโยมทั้งหลายเรื่องบางเรื่องบางอย่างเฮ็ดให้เฮาเกิดความที่ว่าโศกเศร้าง้อง้อยบางทีตัวมันดีก็บ่ว่ามันเฮ็ดให้เฮาพัฒนาไปเรื่อยๆที่ว่าจังซี่นี่เพราะว่าอาทิตย์ก่อนก็ได้ไปทั้งสนทนาธรรมทั้งวัดป่านาคูนหน่อยออกตนในโยมพอเว้าเรื่องนี้มาเรื่องเดียรสารวีซ่าเรื่องน้ำมนต์กลอนคาถาเรื่องอย่างต่างๆก็อย่าออกตนในโยมก็มีคำถามกันมาโยอาจารย์ว่าจังซี่นี่มันเป็นการสั่งให้ลบล้างมันโมเมนต์แล้วขน้อยเคยปฏิบัติมาขน้อยเคยเหตุมาจังซี่ได้ศึกษากับครูบาอาจารย์อย่างนึงอันนี้นี่โมเมนต์เปรียบเทียบว่าบ้านเมืองเฮาบ่ดีออกตนโยมทั้งหลายมันเห็นภาพหนึ่งยังพม่าอย่างพม่านี่ยังประเทศพม่าศึกษาทำครูบาอาจารย์ถามครูบาอาจารย์เบิ่งคือศึกษาจากอาจารย์บุญเลยเพิ่นประจบบ่เรียนจบมาแต่เพิ่นบอกว่าพม่านี่ก็เจ้าสิเปลี่ยนระบบใหม่ว่าเปลี่ยนจากปกตินี่เริ่มต้นที่เฮาถือกันมาถือตามๆกันมานี่ก็คือเฮาเฮ็ดศาลพระภูมิหน้าบ้านแต่พม่านี่ก็เจ้าสิเปลี่ยนใหม่ว่าให้สร้างเป็นเจดีย์หรือว่าสมมติเฮานี่สัญลักษณ์ของบ้านเฮาคือพระธาตุหลวงเฮามีพระธาตุหลวงเป็นศูนย์รวมใจของคนลาวทั้งชาติแต่ละบ้านละเมืองคันอยากสร้างนี่ให้สร้างพระธาตุหลวงจำลองน้อยๆขึ้นมาหรือว่าอาจสิเปลี่ยนอาจสิปรับสร้างเป็นพระพุทธรูปหน้าบ้าน
อาตมาได้ศึกษาจากอาจารย์โดยข้ออนุญาตจากครูบาอาจารย์เบิ่นโดยเฉพาะอาจารย์มหาอุดรเพิ่นว่าเฮาสร้างศาลพระภูมิขึ้นมานี่แทนดีเฮาสิเอาพ่อแม่เฮามาไว้อยู่เฮือนอยู่ศาลพ่อแม่เฮากับเฮาไหลไปอยู่แจวัดพุ่นปีหนึ่งไปหาเดือนหนึ่งบุญปีใหม่จังบ่โคตรประสงค์เดือนหนึ่งอันนี้บ่แม่นเว้าว่าให้มีหรือบ่มีหรอกตัวนมทั้งหลายยกตัวอย่างให้เห็นเพิ่นบอกว่าแล้วในเมื่อสร้างศาลพระภูมิขึ้นมาปั๊บนี่จักไปเอาผีแต่ไสมาผีป่าผีเขาผีดงผีป่ามาแต่ไสไปเอาคนบางเถื่อนี่เป็นหยังที่ว่าครูบาอาจารย์โดยเฉพาะพระศาสดาของเฮานี่เพิ่นจะเน้นเรื่องความดีคันเฮาสร้างคุณงามความดีแล้วเพิ่นบอกแล้วเพิ่นเป็นคู่ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเฮาต้องหมั่นใจในเพิ่นเฮาสร้างคุณงามความดีแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่สิเป็นสัมมาทิฏฐิมันก็มาหาเฮาคันเฮาบ่สร้างคุณงามความดีเฮามัวแต่ไปบูชาบูชาที่ว่ามันบ่ถูกต้องมันบ่คงกับประเด็นมันแล้วนี่มันสิ่งต่างๆหรือว่าบางเถื่อในเว้าเรื่องนี่ไปออกตัวนายโยมหลายคนก็มีคําเว้าคําติงมาอาจารย์ได้ฟังก็น้อยแล้วได้ฟังครูบาอาจารย์เว้าแล้วก็น้อยกลับเมืองเฮือนกลับเมืองม่างศาลพระภูมิกลับเมืองม่างศาลพระภูมิแล้วแต่เก่าเคยขายเครื่องขายของดีเคยขายอันขายดีคนข้างบ้านก็เจ้าก็บอกโอ้มันเป็นย้อนเจ้าเฮ็ดจังซั่นจังซี่ได้ไอ้นี่ขายเครื่องบ่ดีอาตมาก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่บ่ว่าคนดีหรือคนบ่ดีออกตัวนู้นทั้งหลายมักความดีเบิดอีหยังก็อย่าสิ่งที่เฮาบ่เห็นเฮาต้องมีวิธีการก็บอกว่าเฮานี่พระศาสดาของเฮาเพิ่นบอกแล้วว่าการที่เฮาไปเอาเฮาสิได้ยินครูบาอาจารย์เหมือนเทศอยู่ยันทูลเฮาเฮ็ดบุญเฮือนเป็นประจำเฮาสิได้ยินเพิ่นเว้าว่าบางพองนั่นไปไหวโคกไม้ใหญ่แล้วผู้ดอยไหวผู้ไหวพาไหวผีไหวสร้างไหวยังก็อย่าถามว่าที่เพิงแล้วนั่นมันก็ดีบ่มันดีในระดับหนึ่งออกตนโยมทั้งหลายกันยกตัวอย่างคืออาจารย์นิสุกยกตัวอย่างกันมาเมื่อกี้บอกว่ามีดบาดมือเฮายังบ่มียาเฮาบ่อยู่ใกล้แพทย์ใกล้หมอเอิ้นน่ะมันก็มันบ่มียาฝรั่งหรือว่าบ้านอาตมาเนี่ยเอิ้นยาขิวมันบ่มีหญ้าตัวนั้นมาใส่มือเฮานี่มันมีดินทรายตัวน่ะเฮาก็เอาดินทรายใส่ก่อนถามว่าดินทรายนี่มันเฮ็ดให้เซาบาดบ่มันบ่เซาบาดกับเมื่อบ้านเมื่อเฮือนแล้วเฮาก็ต้องได้ล้างบาดล้างแผลเฮาแล้วก็จะเอาน้ํายานี่มาขาเสื้อขาเสื้อแล้วจังเอายาใส่เพื่อสิให้มันสวงมันเซาจากบาดจากแผลที่มันเกิดขึ้นอันนี้คือกันวิธีที่แก้ไขอันที่ว่ามาจังซี่บ่หมายเขาให้พิจารณาตามบ่หมายเขาว่าบางคนบอกว่าลบล้างเลิกจังซั่นว่าซี่บ่แม่นขนาดผู้นำสูงสุดเพิ่นยังบ่สามารถที่ว่าสั่งลบล้างให้เลิกไปได้เฮานี่คือกันกูมื้อนี้เฮาไปเห็นตามสำนักงานตามองค์กรจังต่างๆถามว่าการบูชามันดีบ่มันก็ดีการบูชาก็เป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนแต่ว่าเฮาต้องขันตาเฮาบูชาถูกมันเสียดแนวเจริญแบบมั่นคงออกตนโยมทั้งหลายคันเฮาบูชาบ่ถูกก็คือเฮาเห็นนั่นล่ะจักหน่อยเจ็บอนอนแน่ๆซ้ํามือดีซีมือไข่จักหน่อยเฮ็ดนั่นก็ผิดเด่นนี่ก็ผิดอยากหันอยากนี่เอาไปเอามาคืออย่างเฮาเห็นการบูชายันมันยังก็อย่าอยากได้ควายก็ต้องเอาควายไปปาดคอให้กินอยากได้งัวก็ต้องเอางัวปาดคอให้กินแทนที่ที่ว่าเฮาบูชาโดยเฉพาะบูชาธรรมของพระศาสดาเขาห้องไหว้พระเขาห้องพระไหว้พระสวดมนต์นี่อาจารย์นิสุนี่เคยเว้ากับแม่ตลอดเว้ากับแม่ว่าสิให้สิว่าอกตัญญูก็ว่าเด้อแม่เด้อว่าเพราะว่าเวลาเป็นหนันเป็นหนีมาหนียกตัวอย่างเห็นยังไงออกตัวโยมทั้งหลายเวลาไปหาผู้นั่นก็ว่าจังสั้นไปหาผู้นี่ก็ว่าจังสี่สรุปแล้วเวลาไปหาก็บอกว่าเป็นย้อนเจ้าเอาพระพุทธรูปว่าอยู่เฮือนเจ้ามีพระพุทธรูปว่าอยู่เฮือนไม่ได้เจ้าเป็นเจ็บเป็นไขไม่ได้เจ้าบ่ดีไม่ได้เจ้าเป็นจังสั้นที่แท้ที่สิบอกว่าเจ้ามีพระพุทธรูปอยู่เฮือนเจ้าควรไหวพระเจริญสมาธิภาวนาให้มันถือมันต้องประสังเอาพระพุทธรูปนี้จากเฮือนอันนี้บ่แม่นเอาประมาทเอาตนโยมทั้งหลายอาตมานี่เว้ากับแม่เป็นประจำว่าคั่นเป็นจังซี่นี่เป็นอีหยังมามีแต่สั่งเอาพุทธรูปนี้จากเฮือนนี่แม่เซาซะสิมาฮักคอลูกก็ให้มาฮักคอซะกันเป็นแบบนี้มันขนาดคนนอกธรรมดาเนี่ยเอาตนโยมทั้งหลายเวลาเป็นหั่นเป็นนี่มาเฮามักปฏิเฮาสิบ่คั่นว่าตีพาตีเจ้าแล้วมันก็ถือว่ามันหมดละเพราะเฮามีพุทธรูปในเฮือนในซ่านนี่อาตมานี่ไปเห็นหลายบ่อนเฮามีห้องพระเฮามีโต๊ะหมู่บูชาแต่ว่าบางเทื่อนี่นักปราชญ์บ่ฮั่นบ่แม่อาจารย์พ่อเฒ่าอาจารย์นิสุกนี่เพิ่นสิบอกอยู่ตลอดว่าการบูชาต้องเวลาจัดโต๊ะหมู่บูชานี่พระพุทธรูปต้องอยู่เหนือกว่าสิ่งอื่นแต่ว่าไปเบิ่งบางบ่อนแล้วสิเป็นนั่งกวักบ่อนั่งอีหยังก็อย่าอยู่เหนือกว่าพระมันก็เลยเฮ็ดให้เฮานี่บางเทื่อมันผิดมันเพี้ยนไปเพราะฉะนั้นการบูชาต้องบูชาให้ถูกต้องสิ่งเหล่านี้ก็อย่าออกตนโยมทั้งหลายฟังแล้วบ่แม่นว่าเฮาเลิกไปแบบกระทันหันเนาะแต่ว่าเฮาพิจารณาหาเห็นหน้าพ้นหน้าความถูกต้องนํากันอีหยังก็อย่าในโลกนี้มักความดีเบิดคนดีก็มักความดี
คนบ่ดีกับมากความดีกันน่ะแต่เฮาต้องมีวิธีมีกุศโลแกนมีหยังมีกุศโลบายมีกุศโลบายบอกว่าเออการบูชาจังซี่มันก็สวยได้อยู่มันก็ถือก็ต้องอยู่มันก็แม่นอยู่มันสวยได้อยู่แต่ว่าเฮาถือพุทธศาสนาพุทธเจ้าเพิ่นบอกว่าดีเพิงเรานี่มันโมเมนต์ดีเพิงเงินเกษมมันโมเมนต์ดีเพิงเงินสูงสุดดีเพิงเงินเกษมดีเพิงเงินสูงสุดคือหยังกันมีพระพุทธเป็นดีเพิงมีพระธรรมเป็นดีเพิงมีพระสงฆ์เป็นดีเพิงศึกษาธรรมของเพิ่นเรียนรู้ธรรมของเพิ่นปฏิบัติตามธรรมของเพิ่นนี่คือเป็นดีเพิงเงินสูงสุดเป็นดีเพิงเงินประเสริฐสามารถที่ว่าเพิงตัวเองได้อย่างมั่นคงและก็ถาวรบ่มีตกต่ำเพราะฉะนั้นนี่ออกตนนิยมทั้งหลายครูบาอาจารย์ตั้งแต่เพิ่นมาออกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นี่บ่หมายความว่าเพิ่นมาออกรายการแล้วเพิ่นมาเว้าจังซี่บ่แม่นเฮาลบล้างลบเลิกตัวนั้นตัวนี้คนบางคนก็บอกว่าคัดใจโอ้คัดตัวนั้นตัวนี้มันคัดความรู้สึกมันก็เลยที่ว่าเหตุในปัญหาต่างๆที่ว่าเฮาฟังแล้วเฮาก็ปฏิบัติบ่ได้ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นนี่ให้คิดให้กว้างคิดให้ไกลแล้วก็ไปให้ถึงจุดหมายปลายทางที่เฮาวางไว้ในขณะที่เฮาย่างไปตามทางนี่เฮากําลังพบพ่อกับอุปสรรคปัญหาหน้าประการพ่อกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็อย่าแต่ถึงปัญหาแล้วนะมันสิมีในระยะทางที่เฮาย่างไปขึ้นก็เฮาขับรถไปตามทางนี่ออกตัวนมทั้งหลายเฮาต้องมีสติอยู่ตลอดเฮารถเฮาใส่น้ำมันเฮาก็ต้องบอกว่าเข็มน้ำมันเฮามันฮอดใส่คันเฮามัวแต่แล่นไปตลอดเฮาบ่เบิ่งเข็มน้ำมันสุดท้ายมาน้ำมันมันระเบิดกลางทางมันระเบิดอยู่บ่อนบ่ไกลปั๊มเฮาก็ต้องที่ว่าลำบากในการที่เพื่อสิเอารถนี่ไปหาปั๊มหรือว่าสิไปเพิ่งคนอื่นให้คนอื่นแก้ไปนี่ก็ยากควักมือจอดน้ำทางในกระบอกอันแก้ข่อยไปฮอดปั๊มน้ำมันเนี่ยกระเจ้ากระบอกมีบ่มีเสือกหรือว่ามีหรือว่ามีอยู่กระเจ้าบอกว่าบ่มีแล้วก็แล้วเพราะฉะนั้นนี่สำคัญที่สุดเราต้องเช็คตัวเองเช็คสภาพเจ้าของรถล่ามามุนต่างๆเขายังเช็คที่เป็นช่วงรางช่วงทึ่งยังไงอย่างเขาก็ต้องเช็คคือกันออกตัวนิ่มทั้งหลายเช็คทางกายของเขาเช็คกายเช็คว่าจะเช็คใจเช็คเบื้องรายละเอียดระบบความคิดระบบมีอย่างต่างๆเช็คให้มันเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนี่เขาต้องเปิดใจครับความเป็นจริงและพิจารณาเหตุหน้าพ้นนำกันในขณะที่ฟังนี่เปิดใจฟังอย่าตั้งอคติก่อนฟังคันเฮาตั้งอคติก่อนฟังแล้วสิบ่ได้ประโยชน์จากการฟังอันนี้นี่ให้เป็นธรรมะเป็นขอคิดเตือนจิตสิคิดแจกตนโยมทั้งหลายเพราะว่าเวลาตอนนี้ก็โอ้ 6:53 นาทีละสิได้ออกตนโยมอนุโมทนาบุญก็บอกตนโยมทั้งหลายที่ได้เป็นเจ้าภาพเจ้าท่าบ่หรือว่าโดยเฉพาะขออนุญาตนําครูบาอาจารย์เพิ่นว่าพระหัตถ์ก็คืออ่านลายชื่อผู้ช่วยโดยเฉพาะผู้ช่วยที่ว่าเป็นกองทุนของรายการสติมาปัญญาเกิดไว้ก็คือพ่อออกพ่อออกพันพร้อมโดยครอบครัวกับแม่ออกคิดสนานี่300,000กีบเพิ่นอยู่โรงหมอมโหสถแผนกออกลูกแม่ออกพิมพ์พัน50,000กีบแม่ออกวันค่ํา50,000กีบอันนี้นี่โรงหมอมโหสถแผนกออกลูกนั้นหลายออกตนนิยมหลายคนก็ได้ร่วมกันบริจาคเข้ามาเพราะฉะนั้นนี่ผู้ใดอยากรวมบริจาคเป็นเจ้าภาพเจ้าท่าร่วมกันหรือว่าเอาเขาเป็นกองทุนของการเผยแผ่ธรรมของรายการสติมาปัญญาเกิดกับเย็นเซินเจริญพรแล้วตนโยมทั้งหลายเบอร์ก็คือหรือว่าคันบ่เป็นจังได๋เพราะว่ามื้อนี้บ่ได้ถือโทรศัพท์มากับเบอร์บ่ได้เขียนมาก็เลยจําเบอร์บ่ได้ก็เบอร์แต่ละเทื่อก็บอกไปแล้วทั้งเบอร์พอที่เดชแล้วก็แม่บัวคําติดต่อเข้ามาหรือว่าคันมีหยังอยากสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อเขามาทางเบอร์สถานีที่เคยเปิดใช้นำให้ตลอดก็คือ030-2821ถามเพิ่นได้มีประชาสัมพันธ์เพิ่มอีกก็คือทุกๆวันอาทิตย์ทางวัดป่านาคูนหน่อยเพิ่นมีการที่ว่าตักบาตรถวายสังฆทานแก่พระสงฆ์สามเณร80รูปทุกมื้อทุกวันอาทิตย์ออกตนโยมทั้งหลายและกิจกรรมภาคเช้ากิจกรรมภาคบ่ายก็คือโครงการที่ว่าฟังธรรมะทุกวันอาทิตย์โดยเฉพาะก็ร่วมกันก็คือโครงการพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาคือคพพพร้อมด้วยวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อแล้วก็รายการสติมาปัญญาเกิดได้หมุนเวียนครูบาอาจารย์ไปทุกมื้อเฮาได้ฟังธรรมทุกๆมื้อครูบาอาจารย์เฮาก็ได้ไปยังในรายการนี้ก็ได้ไปเกือบทุกครูแล้วยังอาจารย์แก้วพระจันทร์มันยังบ่ทันได้ไปอันนี้นี่ออกตนโยมก็ไปร่วมได้ทุกวันอาทิตย์ทั้งวัดป่านาคูนน้อยกิจกรรมเริ่มต้น 13:30 นวันอาทิตย์ที่3เดือน11 2023แสดงธรรมโดยพระอาจารย์ดร.พวงประเสริฐภูมิวงศ์วัดธาตุฝุ่นอำนวยการวิทยาลัยสงฆ์องค์ตื้อเปิดใจว่าหัวข้อพุทธศาสนากับการศึกษายกโลกาภิวัตสถานที่คือวัดป่านาคูนน้อยเริ่มต้นกะเฮาร่วมกันบ่าย 13:00 ออกตนโยมทั้งหลายแต่กิจกรรมเริ่ม 13:30 นไปจนถึง16:00 นแรงก็คือ16:00 นแรงออกตนโยมก็สามารถไปร่วมกันได้ไปร่วมสร้างบุญสร้างกุศลร่วมสร้างท่านคุณงามความดีร่วมบุญญาบารมีนํากันมีใบข่าวบุญมาจากทางบ้านเป็นบุญฉลองพุทธสีมายกยอดซอฟ้าทอดกฐินสามัคคีดีวัดทางเกวียนบ้านเสียงดาวันที่17เดือน10
ฮาวันที่16เดือนวันที่17เดือนสิมาวันที่16เดือน11ปี2023อันนี้นี่กิจกรรมหรือว่างานนี่เพิ่นสิได้เริ่มต้นรายละเอียดของบุญก็เริ่มเมื่อวันที่1ก็คือมื้ออื่นเนาะต้นโยมทั้งหลายวันที่1เดือน11 2023นี่เพิ่นมีการเพิ่นมีเปิดพิธีปอนบีสิมบูซาเครื่องต่างๆที่เฮาอยากปอนลงละตลอดงานวันเสาร์ที่9เดือน11 2023ทอดกฐินยงยอดซอฟ้าวันที่15เดือน11 2023บวชมีการบวชเนกขมาจารีเนกขมาจารีนี่คือบวชยิ่งบวชชายเพิ่นเอิ้นเว้าภาษาบ้านเฮาทั่วไปที่เฮาได้ยินกันเป็นประจำคือบวชศรีพามแล้วก็สมโภชพระตลอดคืนฟังธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันเสาร์ที่16เดือน11 2023ตัดลูกนิมิตฉลองพุทธสีมาลัวถวายกองบวชกองโหดถวายสังฆทานเป็นอันจบพิธีกสิได้แจ้งออกตัวนโยมมีข่าวยังอยากประชาสัมพันธ์มีข่าวยังอยากแจ้งก็สามารถติดต่อเข้ามาทางบอกติเดชได้หรือว่าติดต่อทางสถานีได้ยังให้แจ้งข่าวแจ้งข่าวเรื่องอีหยังยังให้ข่าวให้บ่ได้เสียค่าใช้จ่ายหยังเนาะออกตัวนโยมแจ้งให้ฟรีๆแต่ว่าขอเพียงแต่ว่าต้องผ่านบ้านผ่านเมืองผ่านยังมีกาจำกับแนวอาจารย์ที่สุขประกาศให้ได้โดยเฉพาะวันพฤหัสประกาศให้ทุกวันพฤหัสที่เป็นรายสื่อบริจาคเข้ามาคือกันวันอื่นก็บ่รบกวนครูบาอาจารย์เพิ่นเวลาทางสถานีตอนนี้ 6:57 นาทีสิบ่ได้เปิดสายหน้าไม้ให้ออกต้นโยมทั้งหลายมื้อนี้มีหยังก็ฝากเขาไว้หลังไม้เนาะในรายสุดแห่งการน้อมเอาหลักธรรมคําสั่งสอนของพระสินวรสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากออกต้นโยมมื้อนี้อาตมาภาพขออ้างอีกของคุณพระสินรัตนตรัยอํานวยไว้ใส่ให้ออกต้นโยมทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญเจริญในศีลเจริญในสมาธิเจริญในปัญญาเจริญในธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดทุกตนทุกคนในกอขาเทอญเจริญ